นอนเป็นก็สวยได้วิธีการนอนอย่างไรให้สวยวันนี้เราไปรู้จักกันครับสวัสดีครับสาวๆหลายคนนั้นอาจจะไม่ทราบนะครับว่าการพักผ่อนให้เพียงพอและการนอนหลับนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากถ้าหากคุณนอนอย่างถูกต้องถูกวิธีก็สามารถบำรุงผิวคุณและก็ทำให้คุณสวยได้ตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยทีเดียวเราไปรู้จักวิธีง่ายๆกันดีกว่าครับกับการนอนให้เป็นนอนเป็นก็สวยได้นะคะเริ่มจากกระตุ้นฮอร์โมนเมลาโทนินโดยธรรมชาตินอนในห้องมืดสนิทเปิดม่านหน้าต่างรับแสงยามเช้าเลี่ยงการเปิดทีวีโทรศัพท์มือถือค่ะตั้งเวลาการนอนหลับควรนอนเฉลี่ย 6-8 ชั่วโมงค่ะนอนหลับให้เร็วไม่เกิน 4 ทุ่มครึ่งค่ะไม่ควรนอนดึกตื่นสายเพื่อชดเชยเลี่ยงการใช้นาฬิกาปลุกเสียงดังค่ะอาหารก่อนนอนไม่รับประทานอาหารมากเกินไปค่ะเลี่ยงอาหารรสจัดขนมที่มีน้ำตาลเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนแอลกอฮอล์ค่ะพฤติกรรมการนอนค่ะอย่าออกกำลังกายในช่วงเวลา 2-3 ชั่วโมงก่อนนอนนะคะอย่าทำงานในช่วงเวลา1ชั่วโมงก่อนนอนค่ะอาบน้ำอุ่นก่อนนอนจะช่วยให้หลับง่ายขึ้นค่ะสวยก่อนนอนล้างหน้าให้สะอาดทาครีมบำรุงผิวบำรุงใต้ตาค่ะนอนหงายเพื่อลดริ้วรอยค่ะสิ่งแวดล้อมห้องนอนต้องเหมาะสมนะคะอุณหภูมิห้องต้องเหมาะสมอากาศปลอดโปร่งเตียงไม่แข็งหรือนิ่มเกินไปค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับสาระความรู้ในการนอนแล้วสวยในครั้งนี้ผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนโดยเฉพาะสาวๆนะครับถ้าหากคุณชื่นชอบหรือคิดอย่างไรก็อย่าลืมกดแชร์ไลค์ Subscribe กระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนะครับว่าวิดีโอคลิปของเรามีประโยชน์ยังไงบ้างและควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไรบ้างสำหรับวิดีโอคลิปนี้ผมและทีมงานต้องขอกราบขอบคุณทุกท่านมากที่เข้ามารับชมและเจอกันใหม่ครับวิดีโอคลิปหน้าบ๊ายบายครับ